ฟาร์มของเราเองนะครับฟาร์มของเราเองแล้วก็ตั้งแต่ก่อนผลิตก็คือเมล็ดพันธุ์เราก็ไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ใส่ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เก็บตามฤดูกาลตามธรรมชาติจะมาปลูกแล้วก็ใช้ EM ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยคอกไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับผมที่นี่เราก็เอาผักผลไม้มาต้มแล้วมาเคี่ยวทำซอสเองมายองเนสก็ทำเองเป็นไข่ที่มาจากฟาร์มแล้วเอามาตีมายองเนสนะครับแล้วเรื่องขยะเรื่องเศษปลาเศษอาหารที่เหลือเราก็เก็บใส่ถังทำปุ๋ยหมักเพื่อจะกลับไปส่งที่ฟาร์มที่ปากช่องนะครับอยากจะเป็นสื่อกลางเพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักออร์แกนิกแล้วก็อาหารปลอดสารพิษเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เผยแพร่ให้ออร์แกนิกเยอะขึ้นในเมืองไทย